สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หน่อยจะมานี่นะคะมาทอดนี่นะไปซื้อแป้งแบบสำเร็จรูปนะคะแล้วหน่อยก็จะใส่รสดีลงไปนี้ลงไปแล้วค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วจะลองใส่ผงกะเพราลงไปนะคะเพื่อความหอมแล้วก็เผ็ดนะเพราะในนี้เขามีพริกแต่ก็ไม่เคยกินหรอกค่ะเป็นตั้งกระทะร้อนๆนะคะก็จะเทลงไปเลยเทไข่ลงไปด้วยค่ะหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยหน่อยก็จะกราบด้านละกราบด้านนะคะเหลืองหน่ายกินมากๆเลยค่ะไอ้ก็จะเอาซอสไก่แล้วก็น้ำสปริงโรลนะคะน้ำเอกโรลผสมเข้ากันนี่ค่ะเรียบร้อยไหนก็ไม่มีผักถั่วงอกนะคะไหนก็ใช้ผักบุ้งแทนโรยหน้าด้วยซอสนะคะยืดหยุ่นจ้า